วัติศาสตร์จีนประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่งโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้บ่งชี้ว่าอารยธรรมจีนมีอายุถึง 5,000 ปีมีการแบ่งเป็น3ยุคคือ 1. ยุคประวัติศาสตร์จีนโบราณเป็นที่เล่าขานสืบทอดกันมาชาวจีนเป็นลูกหลานเหยียนตี้และห่วงตี้เหยียนตี้ตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคกลางและผูกสัมพันธ์กับชนเผ่าอื่นจนก่อกำเนิดประเทศจีนและมีลูกหลานสืบทอดอำนาจมาอีก3ราชวงศ์คือราชวงศ์เซี่ยซางและโจว 2. ยุคประวัติศาสตร์อิงเจิ้งกษัตริย์รัชฉินได้รวบแผ่นดินและสถาปนารัฐแห่งแรกในประวัติศาสตร์จีนคือราชวงศ์ฉินโดยมีจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นกษัตริย์องค์แรกและมีราชวงศ์อื่นๆถัดมาดังนี้ฮั่นซิมจิ้นเหนือใต้สุยถังสิบอาณาจักรซ่งหยวนหมิงและราชวงศ์ชิงเป็นราชวงศ์สุดท้ายโดยมีพระนางซูสีไทเฮาเป็นผู้มีอำนาจสำคัญและมีจักรพรรดิผู่อีหรือปูอีเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้าย 3. จีนยุคใหม่ดร.ซุนยัตเซนกับหยวนซื่อไข่ปฏิวัติยึดอำนาจราชวงศ์ชิงด้วยผลงานของหยวนซื่อไข่หยวนซื่อไข่พยายามกำจัดดร.ซุนยัตเซนจึงต้องลี้ภัยไปญี่ปุ่นหยวนซื่อไข่รื้อฟื้นระบบกษัตริย์ขึ้นใหม่โดยตั้งตนเป็นจักรพรรดิเองแต่ถูกต่อต้านและยอมลงจากบัลลังก์ดร.ซุนยัตเซนกลับมาเป็นประธานประเทศอีกครั้งต่อมาเมื่อดร.ซุนยัตเซนเสียชีวิตเจียงไคเช็คขึ้นเป็นผู้นำพรรคก๊กมินตั๋งแทนและเกิดช่วงเวลาชิงอำนาจระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยคือเจียงไคเช็คกับฝ่ายคอมมิวนิสต์นำโดยเหมาเจ๋งตุงสุดท้ายเจียงไคเช็คถูกขับไล่หนีไปยังเกาะไต้หวันและสถาปนารัฐประชาชนจีนขึ้นแทนสาธารณรัฐจีนบนแผ่นดินใหญ่ส่วนสาธารณรัฐจีนเดิมที่โดนขับไล่ไปนั้นก็ไปตั้งอยู่ที่ไต้หวันแทน